าจมีเข้าใจผิดบ้างพรพันธ์โพสต์หวานขอบคุณทุกส่วนพรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยของ IBK เอาโทสลีกเกาหลีใต้โพสต์หวานขอบคุณทุกส่วนที่สนับสนุนแม้ตัวเองต้องปิดเทอมลีกก่อนกำหนดและมีปัญหาเข้าใจผิดกับทีมสตาฟอยู่บ้างก็ตามทีสำหรับ IBK เอาโทสโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาลเศษ2023ส่วน24ลงแข่งครบ6รอบ36นัดจบในอันดับ5ของลีกมี51คะแนนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยของทีมออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อพรปูนเกตผาดใจความเป็นการขอบคุณทุกส่วนที่สนับสนุนพร้อมทั้งขอบคุณทีมสตาฟที่เข้าใจในอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างก็จบซีซั่นลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยที่มีอยากจะขอขอบคุณที่สุดเลยคือแฟนคลับทั้งชาวเกาหลีและชาวไทยที่เชียร์ชมพู่มาตลอดและชาวเกาหลีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและการซัพพอร์ตตลอดการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีจากคนไทยที่ทำงานที่นี้ขอบคุณทีมงานหลังบ้านที่ไทยทีมผู้จัดการหลังบ้านที่เกาหลีเอเจนซี่และน้องเจนนี่ล่ามคนสวยขอบคุณทีมสตาฟที่เข้าใจในอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็ยังเข้าใจกันในการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่ามันสำคัญแค่ไหนหากไม่ได้รับการรักษาหรือพักฟื้นและคอยถามถ่ายเสมออยากขอบคุณที่สุดคือเพื่อนร่วมทีม IBKเอาโทสที่ยินดีและต้อนรับในการเข้าร่วมทีมเป็นอย่างดีขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กันเสมอตลอดจบซีซั่นและสุดท้ายเราไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเป็นเช่นไรใครจะเดินทางใหม่หรือรอยอยู่เดิมไม่ว่าจะยังไงเราก็ยังเป็นกำลังใจให้เธอเสมอนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้ทักษิณไม่ผิดเงื่อนไขพักโทษหลังพบบุคคลรัฐมนตรีส.ส.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้ทักษิณไม่ผิดเงื่อนไขพักโทษหลังพบบุคคลรัฐมนตรีส.ส.เผยกรมคุมประพฤติรายงานไม่ผิดเงื่อนไขด้านทักษิณร่อรายงานตัวพักโทษครบ1เดือนเมื่อเวลา 14:40 นวันที่18มีนาคม2567ที่มณฑลทหารบกที่34ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงข่าวที่มีคนเตรียมร้องกรณีรัฐมนตรีและส.ส.เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าข่ายการเคลื่อนไหวทางการเมืองและนำไปสู่การจ่อยื่นตรวจสอบว่าผิดเงื่อนไขการพักโทษหรือไม่ว่าการปฏิบัติของรัฐบาลในเรื่องพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เราปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดซึ่งการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลแต่การบริหารโทษเป็นเรื่องของราชทัณฑ์ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อไม่มีข้อไหนที่ไม่มีตามกฎหมายในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์มีการเขียนเรื่องการพักโทษเอาไว้ซึ่งมีเงื่อนไขหลายข้อแต่ไม่มีเงื่อนไขจะพบหรือไม่พบใครทั้งหมดเราต้องไปดูในเงื่อนไขแต่เราต้องเคารพมุมมองของแต่ละคนและเมื่อถึงจังหวะก็คงจะได้ชี้แจงพันตำรวจเอกทวีกล่าวเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าไม่เข้าข่ายผิดเงื่อนไขพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเราต้องไปดูเงื่อนไขของการพักโทษซึ่งอยู่ในกระบวนการกฎหมายที่การพักโทษเป็นเรื่องของการบริหารโทษที่ให้อำนาจไว้ในกฎหมายแม้แต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือรัฐมนตรียุติธรรมก็ทำไม่ได้เพราะเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนทางกรมคุมประพฤติก็รายงานว่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรเมื่อถามว่าแสดงว่าในอนาคตนายทักษิณจะสามารถลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีเพื่อพบปะประชาชนได้ใช่หรือไม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าต้องไปดูรายละเอียดของเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติซึ่งมีอยู่10ข้อถ้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็เป็นสิทธิเสรีภาพแต่สิ่งที่เราพูดกันอยู่นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้บริหารประเทศอยู่แล้วเมื่อถามว่าทางกรมคุมประพฤติมีการรายงานข้อมูลกรณีนายทักษิณจะครบกำหนดรายงานตัวช่วงพักโทษหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าถ้าจำไม่ผิดการครบกำหนดการรายงานตัวคือวันที่19มีคอซึ่งกรมคุมประพฤติจะต้องรายงานเพราะหลักสำคัญของเงื่อนไขคือต้องรายงานตัวเมื่อถามว่ามีรายงานว่านายทักษิณได้เข้าไปรายงานตัวแล้วพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าถ้ามารายงานตัวกรมคุมประพฤติก็ไม่ต้องแจ้งหรือหากไม่มารายงานตัวจริงๆไม่ต้องแจ้งก็ได้เขาก็ปฏิบัติของเขาเองแต่หากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจกรมคุมประพฤติอาจจะต้องโทรถามเพราะว่าเดี๋ยวจะดูผิดปกติไปเดี๋ยวตนคงอาจจะต้องถามเมื่อถามว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้รายงานกรณีที่มีรัฐมนตรีและส.ส.ไปพบนายทักษิณแล้วหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าไม่มีรายงานเรื่องนี้มันไม่มีเหตุให้ต้องรายงานทั้งนี้มีรายงานว่าวันนี้นายทักษิณได้เดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ถนนพรานนกแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเวลาประมาณ 13 นาฬิกาหลังเสร็จสิ้นการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรายงานตัวพักโทษครบ1เดือนซึ่งเป็นการรายงานตัวก่อนที่จะครบกำหนด1วันโดยมีรายงานว่าบรรยากาศที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1มีการควบคุมดูแลพื้นที่อย่างมิดชิดเข้มงวดทั้งการปิดม่านห้องรับรายงานตัวการกันไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณรับรายงานตัวและงดให้รถเข้าจอดภายในสำนักงานรวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอารักขาความปลอดภัยโดยรอบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายทักษิณใช้เวลารายงานตัวไม่นานทั้งนี้ตามกำหนดนายทักษิณจะต้องรายงานตัวทุกเดือนโดยในแต่ละเดือนสามารถเลื่อนวันรับรายงานตัวก่อนและหลังได้แต่จะต้องไม่เกินเวลาในเดือนนั้นๆและหากรายงานตัวครบ4เดือนแล้วครั้งถัดไปก็สามารถรายงานตัวทุกๆ2เดือนครั้งได้ตามเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ถูกคุมประพฤติรายอื่นๆเศรษฐาเอาใจชาวพะเยาดันสร้างสนามบินชูท่องเที่ยวเมืองรองธรรมนัสรอต้อนรับเศรษฐารับปากดันสร้างสนามบินพะเยาเปิดท่องเที่ยวเมืองรองด้านธรรมนัสนำชาวบ้านรอต้อนรับคึกคักพร้อมชูป้ายผึบขอสนามบินเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 20 นาทีวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่จอพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหารือแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยาที่ดอนสีชุมและตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยมีรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางสาวธนพรศรีวิราชภริยาโดยชาวบ้านได้มอบช่อดอกคำใต้ดอกไม้ประจำเมืองพะเยาและผูกผ้าขาวมาให้นายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งมีประชาชนชูป้ายข้อความเช่นคนพะเยาอยากได้สนามบินเป็นกำลังใจให้นายกเศรษฐาครึ่งชีวิตที่รอคอยสนามบินพะเยานายกรัฐมนตรีเศรษฐาสู้ๆก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะรับฟังบรรยายสรุปแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยาและกล่าวกับประชาชนว่าดีใจเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนจังหวัดนี้และต้องขอบคุณรอ.ธรรมนัสซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และส.ส.ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
วันนี้เรามาอยู่ที่นี่มาดูความเป็นไปได้ในการที่จะศึกษาสร้างสนามบินที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้นโยบายของรัฐบาลในหลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องสำคัญที่สุดคือยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้คือเรื่องการคมนาคมสนามบินเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่งนายเศรษฐากล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้มาอยู่ที่นี่ต้องมาศึกษากันให้ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์การลงทุนที่ต้องคุ้มค่ากับการสร้างสนามบินแต่ยืนยันจะพยายามอย่างเต็มที่ใช้หลักการและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินที่นี้ทราบมาว่าจังหวัดนี้พี่น้องประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและครั้งแรกที่ได้เห็นดอกคำใต้ก็ทักว่าเป็นดอกไม้ที่สวยตลอดจนอาหารการกินที่ดีมีสถานท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าองค์ประกอบในการยกระดับจากเมืองรองให้เป็นเมืองหลักมีพร้อมอยู่แล้วซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนคนไทยมาเที่ยวที่นี้เยอะขึ้นเพื่อรองรับความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างสนามบินแห่งนี้ขอให้อดใจหน่อยอดทนนิดนึงเราจะมีการศึกษากันอย่างรอบคอบใช้เงินภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายมาให้เหมาะสมผมเชื่อว่านายสุริยะและรอ.ธรรมนัสอยากให้เกิดขึ้นและดีใจวันนี้ที่ได้มาพบปะกันนายเศรษฐากล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับประชาชนอย่างเป็นกันเองก่อนเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปพร้อมอุดหนุนน้ำผึ้ง4ขวดและยังได้ชิมกาแฟอเมริกาโน่เย็นพร้อมชมว่าอร่อย